โหเอกลักษณ์มาเต็มตีฟอร์ฟอร์เซตมาแบบดีนะคุณอัญชลีคุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นรีลันเทปรับมงกุฎนางงามจักรวาลของพี่ปุ๋ยพรทิพย์ไปซะก่อนนะคะเพราะนี่เป็นการโคเวอร์ได้คล้ายจริงๆค่ะจนเหมือนนี่นะคะวินาทีมงลงค่ะคุณเนตมีนาหรือว่าวงสถิตชัยเนตรค่ะมีแฟนๆนางงามเขาตัดต่อไปเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะคะเรากับสวนวิญญาณนางงามในดวงใจไปขึ้นเวทีกันเองเลยแล้วค่ะสีหน้าท่าทางนี่ก๊อปมาเป๊ะเลยทีเดียวซึ่งภาพชุดสวยติดตาความอ่อนหวานนุ่มนวลคำเรียนเสียงพูดก็ต้องโคเวอร์มาให้เหมือนนะคะหรือแม้แต่การตอบคำถามที่แสดงทัศนคติด้านบวกประทับใจแฟนนางงามและนางงามตัวจริงจากเวทีต่างๆที่ไปลุ้นพร้อมกันในงานประกวดนี่ค่ะ Universe is You ค่ะโดยทั้ง5คนที่เข้าสู่รอบชิงนะคะไปได้สุดทุกคนจริงๆแบบเห็นแล้วรู้เลยว่ารักนางงามคนไหนกันบ้างรองอันดับ1ค่ะคุณไกรวัฒน์เกชยาคุณเรียกตัวเองว่าปุ๊กอุ๊ฟนะคะเพราะเธอของงามมั่นๆแบบปุ๊กลุกฝนทิพย์ค่ะรอง2คุณจีโน่จิตศักดิ์นะคะมีอภัสราหงสกุลเป็นต้นแบบนั่นเองตามมาด้วยคุณเอสเธอร์อนุชาศรีภูงาค่ะได้รองอันดับ3คุณผู้ชมดูชุดรู้เลยโคฟเป็นคุณน้ำตาลชลิตาโอ้โหโอ้โหเอียงหน้าโพสเหมือนเป๊ะนะคะถึงกับบอกว่านึกว่าตัวเองเป็นตัวปลอมและปิดท้ายที่หญิงคนเดียวในตำแหน่งรองอันดับ4คุณแบมแบมวลิฐาค่ะเธอมาเพื่อย้ำความงามแบบเดียวกับแอนชิลีนั่นเองนะคะนางงามในดวงใจค่ะว่าต้องภูมิใจในรูปร่างแบบนี้นะคะก็มั่นกันไปค่ะตรงกับที่มาของเวทีนะคะที่ต้องการให้เห็นถึงตัวตนความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายด้วยไปฟังเสียงสาวงามแต่ละคนกันหน่อยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดที่หนูมาปรากฏครั้งนี้หนูอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยากให้โชว์ให้พี่ๆทุกคนได้ชมในความสามารถของหนูที่คนอย่างหนูจะทำได้หนูขนช้างมาหนูขนฉากมาให้พี่ๆทุกคนได้กรี๊ดได้ปรบมือและที่สำคัญที่หนูดีใจมากที่สุดที่หนูได้พูดในจุดที่หนูอยากจะพูดคือเรื่องกระเทยต้องเท่ากับไม่บาปซึ่งอันนี้ขอบคุณ TPN มากๆที่ให้โอกาสคนคนนี้และขอแนะนำตำแหน่งเลยนะคะปุ๊กอุ๊กไกรวัฒน์เกชยาคุณ First Runner Up Universe is You ค่ะจากความรู้สึกข้างในของเราอะค่ะเพราะว่าโดยคำถามเนี่ยเราอยากจะบอกว่าการที่เราจะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ก็คือการที่ทุกคนรู้จักหรือว่าร่วมมือที่จะให้โอกาสคนในสังคมนะฮะผู้ที่มีก็ให้กับผู้ด้อยโอกาสเหมือนกับที่พี่ปุ๋ยซึ่งเป็นนางงามไอดอลของดิฉันเนี่ยได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ประทับใจมาโดยตลอดค่ะเห็นได้เลยว่าทั้ง31คนเนี่ยมีความตั้งใจมากแล้วก็จะบอกทุกคนว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกเพศได้มีโอกาสเข้ามาประกวดแล้วก็แสดงศักยภาพไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามเพราะว่าก็ใกล้ไฟล์มันแล้วเนาะก็นี่นะคะทีมในวันนี้สีลุ้งมาเลยก็เดี๋ยวรอชมทุกคนค่ะคือหมายถึงเราก็อยากจะแสดงความหลากหลายนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากจะ celebrate Pride Month ไปพร้อมๆกับทุกคนให้ทุกคนเห็นว่าความเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่จำกัดเพศทุกคนสามารถมีความเท่าเทียมได้ค่ะคือถ้าเรามองแค่สีสันความสนุกที่เขาได้ cover เป็นนางงามคุณพิยาคุณผู้ชมค่ะคือมันไม่ต้องมีเวทีขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดผู้เข้าประกวดเขาเข้าใจถึงหัวใจของการสื่อความเป็น universe is you หรือจักรวาลนี้คือเธอค่ะที่ให้คุณค่ากับตัวตนความฝันแล้วก็รับฟังเสียงของผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะและหากเป็นกลุ่ม LGBTQ+ ค่ะก็ได้เสนอถึงความสามารถความสร้างสรรค์และเพศหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่ความขายตลกด้วยอย่างมีคุณปุ๊กกบนะคะแล้วก็เมย่าสันสันที่แวดวงบันเทิงเขารู้จักกันดีก็ขึ้นไปบอกตัวตนของตัวเองค่ะหลังไมค์เนี่ยคุณเมย่าสันสันบอกกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะว่าเตรียมตัวแบบไฟลนก้นมากเลยเน้นใส่ชุดซ้ำรักโลกแบบมาริยานะคะคนนี้เมย่าสันสันคือต้องบอกว่าเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งมากนะแล้วก็เธอเนี่ยไปยื่นใบสมัครในวันสุดท้ายเพราะว่ามั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะเธอสู้ไปจนถึงรอบท็อป11ก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะก็ไม่ได้มองว่าตัวเองไม่เก่งมองว่าตัวเองเก่งตั้งแต่ตัวเองผ่านเข้ารอบมาเป็น31คนก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วก็เราเสนอความเป็นมาริยาพลเลิศลาภได้ดีมากเป็นมาริยาพลเลิศลาภที่เวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วที่เราได้ทำทุกคนเก่งมากตัวเองเก่งมากคือก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีโอกาสพูดคุยกันพี่เขาก็ให้กำลังใจเราตลอดว่าโน่นนี่นั่นต่างๆเราก็ขอบคุณพี่ที่ให้เราเป็นเขาแล้วก็ให้กำลังใจเราแล้วก็
คือพี่เขาเรียกว่าอะไรผลักดันเราคือพูดคุยอะไรประมาณนี้ค่ะบอกว่าให้เราสู้ๆของเวทีนางงามเขาก็จะถึงการประกวดของผู้หญิงใช่ไหมคะแต่อันนี้คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนเพศไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาแบบไหนถ้าคุณอยากที่จะมาแสดงความสามารถของตัวเองแสดงแพชชั่นของตัวเองคุณสามารถมาอยู่ที่เวทีนี้ได้เพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้จำกัดเลยว่าคุณจะต้องไม่ได้จำกัดเพศไม่ได้จำกัดอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเวทีที่มันสามารถที่จะสามารถเป็นตัวเองได้ขนาดนี้มันไม่ได้มีให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงกลายเป็นว่าพอแม่พูดเปิดตัวเวทีนี้ออกมาการได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็ดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการได้กรีดพี่ๆเขาในวันนี้ใช่ค่ะไอเดียสร้างฝันนะคะก็เห็นได้จากการประกวด Universe You 2022คือผู้เข้าประกวดเนี่ย cover เป็นนางงามต้นแบบในตำนานหลายคนเลยทีเดียวนะคะทั้งอมราอัศวนนท์ค่ะคนนี้เป็นนางสาวไทยคนแรกคุณผู้ชมเท่าที่เห็นเนี่ยนะคือเขาบอกอยากจะย้อนไปยุคที่เขาชมนางงามกันด้วยทีวีขาวดำจะไปประกวดทีคือต้องนั่งเรือข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะคุณอภิญญายังมีนางงามจักรวาลคนแรกของไทยนะคะอภัสราหงสกุลค่ะรวมถึงนางงามใหม่เลยทั้งแนทอนิพรน้ำตาลชาริตานิ้งโสภิดาอแมนดาออฟดัมและแอนเชลีสกอตต์แคมมิสค่ะใครที่ได้รับชมสดหรือว่าดูย้อนหลังจะเห็นเลยนะคะในเรื่องของทัศนคติของผู้เข้าประกวดแต่ละคนความคิดต่อเรื่องเพศสิทธิทางการเมืองสังคมศาสนาเป็นอย่างไรบ้างจากรอบการแนะนำตัวและตอบคำถามค่ะรวมถึงฝันของการเป็นนางงามนั้นมีความหมายมากขนาดไหนนะคะจนทำให้ได้มาแสดงออกบนเวทีนี้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนจริงๆนะคะและหลังจากลงเวทีแล้ววันต่อไปของ Universe is You แต่ละคนก็ยังคงต้องสะท้อนบทบาทความเท่าเทียมและหลากหลายต่อไปด้วยค่ะผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงทำให้สมรสเท่าเทียมเป็นความจริงสักทีค่ะสิ่งที่มาจากพูดไปมันไม่ใช่ความพูดที่สวยหรูแต่เพียงเพราะว่ามาจากและพวกเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันWhoa!